สวัสดีครับชินมิวตื่นแต่เช้าเหมือนกันนี่ครับนี่นั่งอ่านอะไรอ่ะอ่านหนังสือเรื่องเกษตรกรรมนะครับโอ้นี่อ่านหนังสือภาษาไทยออกด้วยเหรอเปล่าผมดูรูปอย่างเดียวนะครับพูดเล่นนะอ่านได้ครับคุณลุงเอาหนังสือเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระเจ้าอยู่หัวมาให้ในเนี้ยน่าจะมีข้อมูลนะที่ชินมิวอยากจะได้เอาแล้วคุณลุงแต่งตัวแบบนี้กำลังจะไปไหนครับอ๋อลุงก็ว่าจะไปดูนาหน่อยเนี่ยเมื่อวานเนี่ยไม่ได้ไปผมขอไปด้วยได้ไหมครับได้หล่อไหมครับที่คุณลุงบอกว่าปัญหาดินเสื่อมโทรมเป็นปัญหาหลักของทุกภาคในประเทศไทยอ่ะแล้วแบบนี้อ่ะเกษตรกรเขาจะแก้ไขยังไงบ้างครับคุณลุงโชคดีนะที่เรามีในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้ทำการวิจัยศึกษาโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีในเรื่องของการปลูกหญ้าแฝกในร่องน้ำและก็คันดินซึ่งหญ้าแฝกเนี่ยก็เป็นเหมือนกำแพงที่ป้องกันดินตามธรรมชาตินอกจากนี้แล้วเนี่ยรากของหญ้าแฝกยังมีส่วนช่วยในการดูดซับสารเคมีจากการทำการเกษตรอีกด้วยนะโอ้โหหญ้าแบบนี้มีประโยชน์เยอะมากนะครับแล้วหญ้าแปลกเหมือนปลูกยากไหมครับคุณลุงไม่ยากเลยเพราะพระองค์ท่านเนี่ยได้ทรงมีพระราชดำริให้ใช้หญ้าแปลกในการพัฒนาปรับปรุงบำรุงดินซึ่งก็ได้ผ่านการศึกษาวิจัยมาแล้วขึ้นง่ายแล้วก็ปลูกได้ทุกที่เลย